iOS 16.2 ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะพามาชมฟีเจอร์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงบางอย่างให้ดีขึ้นด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามมาชมได้เลยฟีเจอร์แรกที่อยากพามาชมนะคะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า Apple Music Sync ซึ่งก็คือฟีเจอร์ร้องคาราโอเกะค่ะซึ่งมันจะอยู่ในแอป Apple Music นะคะใครที่ใช้งานแอป Apple Music อยู่เนี่ยสามารถมาใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวลองเลือกมาสักเพลงหนึ่งนะคะจะเห็นสัญลักษณ์รูปไมค์ใช่ไหมคะตรงนี้เราสามารถปรับเพิ่มเสียงนักร้องเพิ่มเสียงร้องที่มากับเพลงนะคะแล้วก็ปรับลดเสียงได้ถ้าเราปรับลดแบบนี้ก็จะไม่มีเสียงร้องเลยก็จะสามารถร้องเป็นเสียงของเราได้เลยแต่ถ้าเราปรับมาสูงสุดแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสียงร้องปกติของเพลงเขาเลยและที่สังเกตเห็นตอนนี้นะคะจะมีการไล่ตัวหนังสือเห็นไหมว่าเราต้องร้องตรงไหนนะคะต่อไปต้องร้องยังไงก็จะมีการไล่ตัวหนังสือให้เราเห็นแบบนี้เลยก็คือเหมือนคาราโอเกะดีๆนี่เองค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะจะสามารถใช้งานได้บน iPhone, iPad แล้วก็ Apple TV ที่มีแอป Apple Music ค่ะอีกอย่างนึงนะคะในฟีเจอร์ Apple Music Sync เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ด้วยก็คือฟีเจอร์ Duet นะคะซึ่งก็คือการร้องเพลงคู่นั่นเองเดี๋ยวหนูนี้จะเลือกเป็นเพลงนี้นะคะนี่อันไหนที่มันเป็นการร้องเพลงคู่นะคะเดี๋ยวลองเลื่อนให้ดูเห็นไหมคะมันจะมีการแบ่งวรรคซ้ายขวาซ้ายก็คืออีกคนนึงร้องนะคะขวาก็คือให้อีกคนนึงร้องอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์อีกอันนึงที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบร้องเพลงค่ะอีกอย่างนึงนะคะในฟีเจอร์ร้องคาราโอเกะเนี่ยมันจะมีแบ็คกราวด์โวคอลให้เราอยู่นะคะก็คือเสียงคอด้านหลังหรือว่าเสียงคอละข้างหลังนะคะอย่างเพลงนี้ก็มีแบ็คกราวด์โวคอลมันจะมีตัวหนังสือเล็กๆอันนี้นะคะอันเนี้ยจะเรียกว่าแบ็คกราวด์โวคอลส่วนตัวหนังสือใหญ่ๆนะคะจะเป็นเนื้อร้องค่ะลองเล่นดูนะคะเนี่ยถ้าท่อนไหนมีแบ็คกราวด์โวคอลนะคะเขาจะมีตัวหนังสือเล็กๆเหมือนอันเมื่อกี้ให้เราดูเห็นไหม 1 2 3 4ตรงนี้นะคะฟีเจอร์ต่อไปนะคะจะขอพูดถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยค่ะเป็นการเพิ่มการปกป้องขั้นสูงใน iCloud มาให้เรานะคะเข้ามาตรงนี้นะคะตรง iCloud ตรงนี้มันจะมีคำว่าการปกป้องข้อมูลขั้นสูงนะคะแต่ว่าตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะคะแต่ขอพูดเกริ่นไว้ให้ทุกคนได้รู้ก่อนเผื่อจะใช้งานได้ในอนาคตนะคะก็จะเป็นการปกป้องขั้นสูงการเข้ารหัสข้อมูลของข้อมูลต่างๆที่อยู่ตรงนี้ตรงลิสต์นี้นะคะให้เราซึ่งถึงแม้ว่าข้อมูลของเราจะรั่วไหลในคลาวด์แต่ว่าข้อมูลของเราก็ยังปลอดภัยอยู่ดีค่ะต่อไปนะคะจะขอพูดถึง AirDrop ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเลือกการแชร์ AirDrop นิดหน่อยนะคะเราเปิด AirDrop ขึ้นมานะคะการตั้งค่า AirDrop นะคะมันก็จะมีตัวเลือกเพิ่มมา1อันซึ่งก็คือทุกคนเป็นเวลา10นาทีนะคะเป็นการแชร์ AirDrop ให้กับทุกคนเป็นเวลา10นาทีพอหลังจาก10นาทีเนี่ยจะมีการปิดการใช้งาน AirDrop สำหรับทุกคนไปนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะหลายคนอาจจะเห็นไปแล้วในข่าวในช่วงที่มีการประท้วงในจีนนะคะที่บอกว่า Apple เขาจำกัดการส่ง AirDrop แค่10นาทีเท่านั้นนะคะซึ่งเหตุผลนี้นะคะที่ Apple เขานำมาปรับใช้กับผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากจะจำกัดการสแปมข้อมูลต่างๆนะคะในสถานที่ที่มีคนแออัดอย่างเช่นในสนามบินห้างสรรพสินค้าหรือในพื้นที่การชุมนุมค่ะต่อไปนะคะจะขอพูดถึงแอป Freeform ค่ะหน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ Freeform เนี่ยมันก็จะเป็นบอร์ดการทำงานใหญ่ๆที่เราสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้ซึ่งฟีเจอร์ Freeform หรือว่าแอป Freeform เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ทั้งบน iPhone, iPad แล้วก็ Mac นะคะอย่างอันเนี้ยนุ๊กนี้ได้สร้างบอร์ดไว้ใช่ไหมเนี่ยบอร์ดมันมีขนาดใหญ่มากเลยเราสามารถเข้ามาทำงานบนบอร์ดนี้ร่วมกับเพื่อนเราได้ก็สามารถกดเพิ่มคนเข้ามาเพื่อเราก็สามารถเข้ามาแก้ไขบอร์ดต่างๆนะคะซึ่งในบอร์ดเนี่ยก็จะทำได้หลายอย่างเลยมันจะคล้ายๆกับแอปโน้ตนะคะก็จะมีการใส่ข้อความนะคะมีการใส่รูปทรงเลขาคณิตต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายมาร์กอัพนะคะซึ่งก็คือฟีเจอร์ปากกาที่ทำให้เราสามารถวาดเขียนได้นะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มรูปภาพแล้วก็วิดีโอเข้ามานะคะอย่างหนูนี่เนี่ยเพิ่มรูปภาพเข้ามาเนี่ยเราสามารถแปะได้เลยนะคะแล้วก็ปรับขนาดได้ด้วยแล้วก็มีการเพิ่มวิดีโอเข้ามาเราสามารถกดเล่นวิดีโอจากบนบอร์ดได้เลยค่ะการทำงานของฟีเจอร์นี้ก็จะประมาณนี้นะคะน้องพลอยเขาได้เดโมให้ดูไปแล้วนะคะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะสามารถตามไปดูได้เลยเดี๋ยวหนูนี่จะแนบลิงก์ไว้ให้ค่ะที่หน้าจอล็อกนะคะมีการเพิ่มวิดเจ็ต
เข้ามาให้เราใช้งานมากขึ้นก็จะเป็นวิดเจ็ตเกี่ยวกับสุขภาพนะคะซึ่งก็จะมีวิดเจ็ตการนอนหลับกับวิดเจ็ตการให้ยานะคะการนอนหลับเนี่ยก็จะมีหลายขนาดมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลการนอนหลับของเรานะคะอันนี้ก็เลือกใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือฟีเจอร์เกี่ยวกับสุขภาพก็จะมีการให้ยาติดตามการทานยาของเราก็จะมี2ขนาดให้เลือกเช่นกันค่ะอันนี้ก็สามารถใช้งานตามสะดวกได้เลยต่อไปนะคะขอพูดถึงฟีเจอร์ Live Activities นะคะในแอป Apple TV หรือแอป TV เนี่ยมันจะมีการรายงานผลกีฬาสดนะคะถ้าเราดูกีฬาผ่าน Apple TV ซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะจะไม่มีให้ใช้ในไทยนะคะในการดูกีฬาเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ในประเทศไทยนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็จะไปแสดงที่ Live Activity ในหน้าจอล็อกกับถ้าใครที่ใช้งาน iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max นะคะเขาก็จะมีการรายงานผลที่ Dynamic Island ให้ทราบค่ะและถ้าใครที่อยากรู้ว่า Live Activity เนี่ยรองรับแอปไหนบ้างนะคะสามารถไปดูคลิปที่1ได้เลยค่ะเดี๋ยวนุ้งนี้แนบลิงก์ไว้ให้เช่นกันต่อไปนะคะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการใช้งานกล้องบนหน้าจอล็อกนะคะสมมติว่าเข้าหน้าจอล็อกแล้วเราเปิดกล้องขึ้นมาเนี่ยบางคนนะคะอาจจะมีตรงนี้นะคะเวลาที่เราอยากจะปิดกล้องเข้าไปแล้วกลับไปที่หน้าจอล็อกเนี่ยมันจะไม่มีขีดๆตรงนี้นะคะเพื่อให้เราปัดกลับไปใน iOS 16.2 นะคะมีการแก้ไขแล้วใครที่เจอปัญหาอยู่ก็อัปเดตได้เลยค่ะเวลาที่ใช้แอปกล้องนะคะพอเราเปิดกล้องเข้ามาใช่ไหมแล้วเราถ่ายรูปอะไรเสร็จเนี่ยเราสามารถปัดขึ้นไปแบบนี้เราก็จะกลับมาที่หน้าจอล็อกเหมือนเดิมค่ะและอีกแอปนึงนะคะที่มีการปรับปรุงภายในก็คือเป็นแอปบ้านนะคะซึ่งแอปบ้านเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในแอปเพื่อให้ตัวแอปกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมในบ้านของเราเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหมายถึงว่าการสั่งการภายในแอปบ้านกับอุปกรณ์ของเรานะคะจะมีความรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีความสมูทมากขึ้นค่ะสำหรับฟีเจอร์ Always On Display ใน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะคะมีตัวเลือกการแสดงฟีเจอร์ Always On Display เข้ามาค่ะที่เราเห็นตอนนี้นะคะเป็นการแสดงฟีเจอร์ Always On Display แบบปกตินะคะก็จะมีการแสดงพื้นหลังแล้วก็วิดเจ็ตให้เราเห็นนะคะพอแตะหน้าจอก็จะสว่างทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวเลือกในการแสดงหน้าจอ Always On Display แบบใหม่นะคะเรามาที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่จอภาพและความสว่างนะคะพอเราเข้ามาตรงนี้มันจะมีหน้าจอแบบเปิดตลอดเวลาเข้ามาเลยมันจะมีตัวเลือก2อันนี้เข้ามานะคะแสดงภาพพื้นหลังกับแสดงการแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวลองปิดการแสดงภาพพื้นหลังให้ดูที่หน้าจอล็อกนะคะพอฟีเจอร์ Always On Display ทำงานตอนนี้เห็นไหมว่ามันทำงานอยู่ก็จะไม่มีการแสดงภาพพื้นหลังจะเป็นการแสดง Always On Display แบบพื้นหลังแบบดำๆนะคะแบบนี้เลยพอเราแตะเราก็จะมีภาพพื้นหลังเข้ามาเดี๋ยวพอมันเป็น Always On Display อีกครั้งนะคะเนี่ยพื้นหลังก็จะดำแต่ว่าเรายังสามารถดูเวลาดูวิดเจ็ตได้อยู่ค่ะและอีกอย่างนึงนะคะเป็นการแสดงการแจ้งเตือนค่ะอันนี้คือการเปิดการแสดงแจ้งเตือนปกตินะคะเวลาที่มี Always On Display นะคะเราจะเห็นการแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะบอกว่ามีการแจ้งเตือนกี่รายการนะคะพอแตะดูเราสามารถดูการแจ้งเตือนได้แต่ว่าถ้าเราปิดอันนี้นะคะก็จะไม่มีการแสดงการแจ้งเตือนค่ะพอเราปิดใช้งานการแสดงการแจ้งเตือนใน Always On Display นะคะเนี่ยตอนนี้เราจะไม่เห็นการแจ้งเตือนแต่พอเราแตะหน้าจอนะคะเราจะเห็นการแจ้งเตือนปกติค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 16.2 นะคะก็เป็นดังนี้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน iOS 16.2 นะคะใครที่อัปเดตแล้วนะคะเรื่องแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างสามารถแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ